เอาแล้วครับพี่น้องครับเอาแล้วครับโอ้ยเพสโน่เครื่องอ่ะสวัสดีครับพี่น้องเช้านี้ก็มาพ่อกันอีกแล้วครับเป็นมือที่3แล้วครับพี่น้องอันเดี๋ยวเช้านี้สิขึ้นตัดพ้นสาครับตรงหญ้าหลายๆนี่ผมยังบ่ได้ขึ้นตัดเลยครับเดี๋ยวสิไปเก็บบักกูดก่อนครับข้างหลังผมนี่ล่ะอันพ้นสาก็ผมเห็นบักกูดมันล้นหลายครับผมเสียดายก็เลยสิไปเก็บกันพี่น้องนี่ครับต้นบักกูดพี่น้องต้นบักใหญ่ครับเมื่อวานนี้ผมตัดอยู่ฝั่งนั้นครับขึ้นมาหน่อยนึงผมเศร้าเมื่อยผมก็เลยมาย่างเบิ่งผมเห็นบักกูดบ้างนะครับมันล้นหลายครับผมเสียดายเดี๋ยวก็ไปเก็บมาเก็บไว้ครับเก็บเพื่อได้ใส่หยังครับสงสัยพอเฒ่าปลูกไว้ครับจะดีหรือแย่เหรียญนู่นล่ะครับปลูกไว้อยู่พ้นสานี่ผมมาอยู่นี่ผมก็เห็นเลยครับผมว่าบ่ต่ำกว่า10กว่าปีพุ่นล่ะครับนี่มะกรูดต้นนี้เอามาเริ่มงานกันครับพี่น้องเช้านี้ครับเดี๋ยวมาเริ่มตัดส่งพ้นตานี่ก่อนครับผมเดี๋ยวจังสิไล่ไปเรื่อยๆครับเอาลงมือกันครับเมื่อยพี่น้องเช้าแล้วล่ะครับเช้านี่สี่โมงแล้วครับหิวข้าวแล้วครับเดี๋ยวถึงเมื่อกินข้าวแล้วปีนี้บ่ได้เอาข้าวเที่ยงออกมากินน้ำพี่น้องเพราะว่าตั้งใจเฮ็ดหลายมื้อครับสิอยู่เฮ็ดหลายมื้อก็เลยบ่เฝ้าครับค่อยๆเฮ็ดไปขนาดนี้ก็เมื่อยแล้วครับนี่นั่งเข้าโฮมเข้าเงาหม่องเก่านี่แหละครับหม่องนั่งกินน้ำเมื่อวานเขาวานปุ๋ยแล้วพี่น้องคิดว่าจะอีกจัก2มือครับก็น่าสิเสร็จครับผมกาใส่อัน4มือครับมาเฮ็ดนี่อันทั้งหมด7ไร่ตั้งใจว่า4มื้อให้มันแล้วพี่น้องบ่4มื้อล่ะให้มันบ่เกิน5มื้อครับประมาณนั้นนกกิ้วครับพี่น้องนกกิ้วหรือนกน้ำผึ้งครับมาหากินตักแตนตอนตัดหญ้าครับพี่น้องนกชนิดนี้มันสิอันเฮ็ดรังอยู่ในรูครับพี่น้องมันสิขุดรูแล้วก็ไข่ใส่ในรูครับนกน้ำผึ้งครับหรือว่านกกิ้วครับพี่น้องบ้านผมเอิ้นจังซั่นครับ
เสียงห่องมันสิจิ้วจิ้วจิ้วครับเดี๋ยวลงมาตัดให้นี่ครับพี่น้องวันนี้ของใบมันนี่ครับลงมาตัดให้มันมีน้ำเบิ่งครับอันนี้ก็เป็นไห้ที่เป็นไห้ติดเสียงที่ไม่หยาปกไส้แดงหลายครับหลายขนาดเลยพี่น้องมาลุยกันครับเกียรติกครับพี่น้องอยู่ในไฮน่านี่หลายครับเพราะว่าหญ้ามันหลายครับมันมักอยู่ก่อหญ้าพี่น้องเต้นจะแลดไปจะแลดมากครับมันสิเป็นโตเหย้าๆครับแล้วก็มีแขบ3แขบครับมีแถบตั้งแต่หัวลงมาหอดก้นมันนี่ครับพี่น้องแบบนี้ล่ะครับอันเอาไปมกใส่ผักอีตูครับกับหมักพริกดิบหมักพริกนวยนี่โอ้ยแซ่บพี่น้องถ้าได้หลายๆหมกหนูมกทั้งโตเลยครับมาต่อกันในช่วงบ่ายของมือที่4ครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ให้ติดทางแล้วครับใต้ต้นบักม่วงครับผมเดี๋ยวก็สิตัดไปเรื่อยๆนี่ครับกับบ่ฮู้ว่ามื้ออื่นสิแล้วบ่พี่น้องก็พยายามสิให้มันแล้วครับจะบ่ฮู้ว่าจังได๋มื้อนี้แดดแห้งอีหลีครับโอ้ยช่วงบ่ายๆนี่บ่ไหวครับมื้อนี้ออกมาซ่าอีกตั้งหากผมเอาลุยกันครับโอ้ยอมบอกกันว่าได้เดี๋ยวดำครับเดี๋ยวที่ไปหาถึงแต่ละข้ามนี่สิหาต้นรถสนุกยากพี่น้องเดี๋ยวใส่หมวกกันตัวครับของเราครับพักนั่งเศร้าก่อนครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นไห้ติดทางครับผมเป็นไห้สุดท้ายแล้วล่ะครับไห้นี่ก็ประมาณ2ไร่กว่าๆพี่น้องประมาณ2ไร่กว่าๆเกือบ3ไร่อ่ะมั้งครับพี่น้องนี่ไห้นี่เฉพาะไห้นี่ไห้เดียวก็เหลือทั้งพุ่นครับทั้งพุ่นแล้วก็ออมมานี่หน่อยนึงครับพี่น้องมื้อนี้แดดแห้งอีหลีครับแดดแห้งแบบสุดๆแล้วครับแห้งกว่าทุกมื้อที่อันเฮ็ดมาครับผมแถมลมก็บ่พัดอีกครับมื้อนี้ลมไปไสบู่ลมก็บ่มีครับจังซี่ปกตินี่ลมพัดเด่นจ้วยๆครับบ่ายๆมาสิ 5:00 นแหละพี่น้องพอแล้วล่ะครับพักก่อนครับเมื่อแล้วเศร้าตัดแล้วล่ะครับมื้อนี้อันแล้วจากนี้แล้วจากหน้านี้แล้วนี่ยังมีภารกิจต่อเด้พี่น้องต้องไปอันตัดอยู่สวนนี่ครับสวนหม่องผมเก็บมาเขียบปุ่นพี่น้องจังสิแล้วสิทั่วครับจังสิได้ไปภารกิจงานหลักครับพี่น้องแดดดีครับมื้อนี้ฝนก็บ่ตกครับอันแต่ว่าพยากรณ์อากาศว่าฝนสิตกบู่บ่เห็นแม้สักแม้เลยครับหยดเดียวก็บ่มีโอ้ยThank you.
ได้ของละนั่นดีตัวลุงนอนทับเขาจูบเหี้ยวเหมือนลูกกลับตีกลับกลับผมด้วยหนักกว่านี่หนักเลยเนาะขึ้นไหนขึ้นสี่ดิเอาขึ้นบ่เอาขึ้นดูเอาแล้วครับมือคนคุมกันผมกำลังจะนอนอยู่มาปลุกครับเป็นไงนักบ่นักย่างไปได้บ่ฮึมาว่าตัวตันหินอย่างโอ้ยนุ่งนอนเอาเขาช่วยเที่ยวเลยมาสุดตาได้วะนี่สุดตาเด้อนุ่งตัวบีบดินมองไหนกินน้ำแล้วนุ่งตัวบีบดินมองไหนเนี่ยเนี่ยอันปุ้มวงกลมอ่ะใส่เฮ็ดจังนี่อันตัวไล่อย่าดึงเอาบดีเหลืองจากคนว่าได้เรื่องดอกเอาแล้วครับพี่น้องครับเอาแล้วครับโอ้ยเพสโน่เครื่องอ่ะยากเอาบ่อยเหยียบมันตัวมาครับพี่น้องมาลุยต่อให้มันเสร็จครับผมมื้อนี้เอาอุปกรณ์พิเศษมาครับเพราะว่าอันห่างกันแน่หน้าน่ะอันตรงไปทางนั้นคะแนนหน้าที่เป็นทางข้างเนี่ยหินแหมันหลายครับพี่น้องมันเคยกระเด็นใส่ตาผมครับใส่หน้าผมแล้วก็อันขาเฮาตัดทางคันแท้ไปหนีเรื่อยๆนี่ครับคันแท้มันสูงเด้อพี่น้องอันใบตัดมันก็สิอันสิดเศษหญ้าให้ปิ่วขึ้นมาสูงครับมันสิเข้าตาครับพี่น้องก็เลยได้อุปกรณ์พิเศษครับมาลุยกันครับพี่น้องบัดนี้กันในช่วงบ่ายครับไอ้มันแล้วมันทั่วครับผมเหลือแต่ล้อๆนี่แหละครับกลับกันแท้หน้าครับพี่น้องที่แล้วล่ะครับอีกพบเด็ดเป็นชั่วโมงหรอกพี่น้องถ้าผมมันกะกัดกันแท้หน้าครับ
าบ่มันกะเอาไว้ตัดหน้ามื้อเช้าครับใส่แว่นกันครับพี่น้องรอมาครับลงมือกันครับยุคกลางไหนะนี่เสร็จแล้วครับพี่น้องเหลือแต่อยู่ขางกันแท้หน่อยนึงครับผมเก็บไว้ครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งครับว่าผมเก็บไว้ด้วยเหตุผลอีหยังครับพี่น้องกะมื้อนี้กะลงมาซ่านิดนึงครับผมมาตอนบ่ายนี่ลงมาเฮ็ดซ่าครับเพราะว่าช่วงตอนเที่ยงๆกินข้าวแล้วไปตึกแหพี่น้องไปตึกแหอยู่ห่วยครับเพราะว่าแดดมันร้อนครับผมก็เลยไปตึกแหก็เลยลงมาซ่าครับอันนี้อยู่กลางไหหน้านี่ก็แล้วมาแล้วครับเหลือแต่หันล่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งครับว่าผมเอาไว้เฮ็ดหยังครับเหตุผลที่เหลือไว้พี่น้องตรงคันแท้หน้าบ่ได้ตัดเหมือนครับมีแต่ขุยหนูครับพี่น้องโอ้มีแต่ขุยใหญ่ครับคือจะกินหนูแล้วพี่น้องคือจะกินขัวหนูแล้วเดี๋ยวเอาเครื่องเข้าไปไว้เข้าไปบ้านเดี๋ยวหาหยังมาใส่หนูพี่น้องเบิ่งแน่ครับพุ่นครับทั้งปลายหญ้าค่าพุ่นก็มีไปเบิ่งกันครับเบิ่งแน่พี่น้องแถวปลายหญ้าค่านี่ครับขุยหลายคือกันครับโอ้ยมีแต่ขุยใหญ่ๆครับมีแต่หู้ใหญ่ๆครับผมเบิ่งแน่ครับเดี๋ยวเอาของไปไว้สิกลับออกมาจัดการครับหากับดักหาบ่วงหาอันดักมาใส่ครับผมจะกินขัวหนูล่ะครับมืออื่นนี่ถ้าเบิ่งโลดบ่เสื้อผมเอานี่ล่ะครับพี่น้องครับกลางไหหน้าเสร็จแล้วครับเหลืออยู่คันไถหน้าครับหม่องงกงกหม่องหญ้าค้าครับผมเหลือไว้สิใส่หนูพี่น้องเดี๋ยวกลับก็ไปเดี๋ยวสิส่วนตาเฒ่ามาใส่หนูครับเอาไปขัวกินแซ่บๆเบิ่งดูครับถ้าเบิ่งโลดพี่น้องถ้าเบิ่งผมเฮ็ดขัวหนูให้สู้กินแล้วครับถ้าบ่ได้กินนี่บ่แม่นอีสานสมปีมาละมาร้อยหรอกครับผมเดี๋ยวมื้อนี้เฮาเสร็จงานแล้วพี่น้องเดี๋ยวกลับเข้าบ้านครับเดี๋ยวมาจัดการกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมาพบกันตอนเช้าๆครับคิดว่าเป็นเช้าสุดท้ายของการตัดข้าวตัดหญ้ากันครับมื้อนี้มานั่งเว้าจ๋าๆจิตใจถือกิจลักษณะกันนะครับอันนี้ไหหน้ากับผมก็ตัดหมดแล้วล่ะครับก็เหลือแต่ข้างหลังผมนี่ครับอันรอๆกันแท้หน้าไปพี่น้องก็คิดว่ามื้อนี้ก็คงสิเสร็จภารกิจครับทุกสิ่งทุกอย่างของการมาตัดหญ้าในปีนี้ครับก็หลังจากนั้นก็จะได้กลับไปภารกิจงานหลักแล้วครับพี่น้องมาหลายมื้อแล้วครับ4มื้อแล้วครับผมก็มื้อนี้เช้านี้ก็สิลุยกันล่ะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องลุยกันให้แล้วให้ทั่วครับผมนั่งเว้าจากันก่อนครับบ่ได้อันบรรยากาศดีๆตอนเช้านี่ก็บ่ได้นั่งเว้ากันจังเทื่อนําพี่น้องเนาะอันก็เลยมานั่งเว้าจากันจักหน่อยครับผมอากาศเย็นๆครับมื้อนี้อันเป็นจังซี่ก็คืออยู่ครับลมพัดไวๆจักหน่อยพี่น้องอันตอนเช้านี่เดี๋ยวก็คงสิบ่โดนดอกพี่น้องผมคิดว่าบ่เกินชั่วโมงนึงดอกครับพอตัดอ้อมแอมอ้อมแอมไปอันคันแท้หน้าซื้อเดี๋ยวผมสิพาเบิ่งครับปะลุยกันพี่น้องเดี๋ยวแดดมันสิออกมันสิสวยมันสิฮ้อนครับผมเอาลุยกันเลยครับบัดนี้เรียบทางไปครับเป็นคันธนาเรียบทางไปก็ส่วนมากก็สิเป็นหญ้าค่าล่ะครับบ่ส่วนมากล่ะมากเลยล่ะ เป็นหญ้าค่าครับหลายป้าพี่น้องลุยกันครับ
บ่เว้าหลายใหญ่ห้างแหละครับมันสิสวยโรงเรียนครับผมเอาหมวกกันน็อกมาป้องกันน้ำครับเพราะว่าตัดตรงทางนี่มันสิเป็นเอียงๆเด้พี่น้องมันสิเป็นเอียงๆใบตัดมันเคยไอ้ตีดินตีอันหินแห่น้อยๆกระดอนใส่หน้าผมครับพี่น้องก็เลยเอามาป้องกันสักหน่อยครับมาลุยกันครับห้องวันนี้สิ้นภารกิจครับมิชชั่นคอมพลีทเต็ดครับผมเดี๋ยวโอ้ยนางพักนางเศร้าจะก่อนกันครับเดี๋ยวผมจะพาเบิ่งผลงานครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาสวยคิงก่อนครับเดี๋ยวสวยคิงก่อนพี่น้องล้างหน้าล้างตาเออเดี๋ยวผมจังสิพาเบิ่งครับผลงานขอสวยคิงจักหน่อยก่อนครับเย็นชื่นใจครับกินพร้อมอ
แดดออกแล้วครับพี่น้องสวยมากแล้วครับดีแล้วอันแล้วก้อนแดดออกพี่น้องเดี๋ยวผมพาเบิ่งครับผลงานเฮาอันนี้ก็เป็นไฮอันติดทางพี่พึ่งตัดกันแท้หน้าไปแล้วเมื่อกี้นี่แหละครับกันแท้หน้าก็ตัดได้ซ้ำนี่ครับซ้ำนี่ก็โอเคแหละนะพี่น้องเนาะบ่ตั้งเอาแปนเอาเกียงมิลลินนะครับไฮนี่เป็นไฮที่อันผือทรายอันต้นกกทรายนะครับต้นผือหัวแดงหลายพี่น้องเมื่อยครับไฮนี่เพราะว่ามันต้องใส่อันแห้งแกงไปแกงมาหลายพี่น้องเพราะว่าอันหญ้ามันหลายครับต้นผือหัวแดงมันต้านไว้ครับผมแกงจนปวดเอวครับน้ำมันลงมาจากนี่พี่น้องลงมาจากหน้าตะเถาครับมันซึมลงมาครับไฮนี่นี่อันตัดไว้นี่ก็บ่เอาขึ้นแล้วพี่น้องถ้าแต่ฝนมันมาตกใส่ให้มันเน่าใส่นี่ล่ะครับบัดนี้หน้าก็มีทั้งหมดอยู่7ไร่ครับพี่น้องอันว่านเขาก็ว่านผู้เดียวครับว่านปุ๋ยก็ว่านผู้เดียวตัดหญ้าตัดเขาอันนี้ก็เฮ็ดผู้เดียวครับเมาเลยผมอ่ะเมื่อยแล้วครับเมื่อยอีหลีครับผมเฮ็ดจักมือบุที่มือหามือครับทั้งคู่สาทั้งนี้นี่ตายครับเพราะว่ามันบ่มีน้ำพี่น้องฝนตกมาเมื่อวานนี่ก็แง่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 อันแผ่นดินก็บ่ไหลครับอันนี้ถ้ามีน้ำแน่เนี่ยมันจะขึ้นดีอยู่ครับนี่มันแห้งมาเลยบ่ทันงอกสูงพี่น้องเป็นไฮติดสาครับฟังทั้งนั้นพ่นมาเขียบครับไฮทั้งหัวหน้าครับพี่น้องฝากทั้งพ่นมาเขียบครับอันนี้เป็นไฮตำอิดตำกอครับอันที่มาตัดเขาตัดหญ้าในปีนี้ครับผมเฮ็ดหยังก็เฮ็ดก่อนหมู่ครับไฮนี่เพราะว่ามันอยู่ไกลครับเฮามาเฮ็ดตอนแรกกำลังเฮายังหลายอยู่ครับต้องมาเฮ็ดก่อนครับเฮ็ดแต่มันใกล้มองเมื่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับยับไปเรื่อยๆนะพี่น้องไอ้นี่ก็ขึ้นดีอยู่ครับแต่ว่ามันบ่มีน้ำครับผมขึ้นเป็นขึ้นประมาณศอกนึงแหละครับพี่น้องโอ้ถ้าได้น้ำนี่สิดีอยู่ครับถึงแม้ว่าหญ้ามันสิหลายก็ถ้าขึ้นดีจังซี่ได้น้ำนี่โอ้ยสัตว์เลยพี่น้องกบหญ้าไปหมดแล้วครับเสร็จภารกิจงานหน้าทั้งนี้แล้วก็ยังบ่แล้วเด้พี่น้องยังเหลืออันสวนครับอยู่ในบ้านที่ผมไปเก็บมาเขียบนั่นล่ะครับต้องไปตัดหญ้าอยู่สวนต้องไปเฮ็ดให้มันแปลนครับก็ได้มาแล้วก็สิเอาให้มันอันแล้วมันทั่วครับให้มันเพียนทุกมองทุกที่ล่ะพี่น้องภารกิจในการกลับมาตัดเข่าตัดหญ้าของเฮาปีนี้ครับถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจลุล่วงไปด้วยดีครับพี่น้องตีแต่ว่าปีนี้บ่มีน้ำครับปีก่อนผมมาตัดใส่น้ำครับผมแต่ว่าปีนี้นี่น้ำแห้งหลายครับตัดแล้วบัดนี้ก็ทาฝนแล้วครับอันผมใส่เวลามาตัดทั้งหมดอยู่เอาตีกลมๆแล้วครับพี่น้องหามือครับกับหน้า7ไร่ครับผมผู้เดียวครับเมื่อยแล้วครับเดี๋ยวจะได้ไปภารกิจทั้งงานสวนจักเล็กจักหน่อยครับอันทั้งสวนทั้งมะเขียบพุ่นล่ะครับที่ผมเก็บอันนี้มะเขียบก็เอามาแต่พ่นมะเขียบหัวหน้าพุ่นล่ะครับผมเก็บไปไว้อยู่เถียงก็เลยได้เอามากินครับปีนี้ครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆครับที่อยู่เบิ่งน้ำกันอยู่ตัดหญ้าน้ำกันจนจบครับผมเป็นคลิปที่ผมเฮ็ดยาวที่สุดครับในชีวิตการเฮ็ด YouTube ของผมแล้วครับใส่เวลาอันทายตั้งหมดอยู่หามือครับพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆครับสวัสดีครับ